สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้พาทุกคนมาซื้อต้นสตรอเบอรี่และดอกไม้ไปปลูกนะคะเราก็จะเลือกต้นสตรอเบอรี่นะคะที่ดูสมบูรณ์และก็ค่อนข้างที่จะมีดอกและผลเยอะนะคะเพราะว่าบางต้นนะคะมันเริ่มจะคล้ายๆมันจะตายนั่นเองเราก็จะเลือกต้นที่สมบูรณ์สุดค่ะเดี๋ยวเราเลือกเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าไปข้างในช็อปนะคะเพื่อไปดูต้นแตงกวานะคะแล้วก็แวะชมดอกไม้นิดหน่อยค่ะเผื่อจะติดมือมาสักกระถางหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่แอปเปิ้ลประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เขานิยมปลูกในช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่าจะอยู่แค่ในช่วงฤดูร้อนพอฤดูหนาวมาก็จะตายนั่นเองค่ะหรือบางคนที่เขาปลูกเขาก็จะปลูกใส่กระถางนะคะพอหน้าหนาวมาเขาก็จะยกกระถางนะคะเข้าบ้านพอหน้าร้อนก็จะยกกระถางไปวางไว้ที่ระเบียงนะคะหรือสวนหลังบ้านนั่นเองค่ะไฮยินเลียไฮยาลินเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในช็อปนะคะเพื่อไปซื้อแตงกวจีนนั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นสะระเหน่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างในแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะที่ปลูกในห้องนั่งเล่นนะคะหรือฟอกอากาศนั่นเองค่ะมีดอกกล้วยไม้นะคะสวยๆเลยค่ะสีสันเดี๋ยวเราจะไปที่ต้นไม้นะคะสวนครัวนั่นเองค่ะจะมีต้นไม้เยอะมากสำหรับปลูกนะคะเราก็มาที่ช็อปเดิมที่เรามานะคะเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะแต่สิ่งที่จะได้กลับบ้านนะคะเห็นแล้วนะคะนี่ค่ะดอกไม้เยอะมากๆเลยค่ะใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะเนี่ยค่ะแวะมาที่ช็อปนี้ได้นะคะดอกไม้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะและราคาก็พอซื้อได้นะคะมีปุ๋ยทุกอย่างเลยจริงๆค่ะนี่ก็เป็นดอกไม้ไทยเป็นแบบเมล็ดนะคะอันนี้ก็เป็นผักแร็กเก็ตนะคะเห็นลูกไก่กับแม่ไก่น่ารักมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ผักเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ประดับสวนนะคะมีดอกดาวเรืองด้วยค่ะดอกดาวเรืองแค่นั่นเองนะคะขายเป็นแบบแพ็คนะคะยกแพ็คเลยค่ะนี่มีต้นผัดต้นกะเพราใช่ไหมคะมีต้นกะเพราด้วยค่ะต้นมะเขือเทศแล้วก็ต้นส้มค่ะแต่เราตั้งใจที่จะมาเอาผักสะระเหน่นะคะก่อนหาก่อนค่ะผักสะระเหน่อะไรนะคะไม่แน่ใจค่ะดมจนจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วค่ะผักสะระเหน่เยอะมากนะคะมาจากทุกประเทศเลยค่ะเราต้องดมกลิ่นค่ะเพราะว่ากลิ่นมันคล้ายคลึงกันนะคะแต่ว่าใบมันจะไม่ค่อยเหมือนกันค่ะแต่เราก็จะหาผักสะระเหน่ที่เหมือนของไทยนะคะแต่ก็หายากค่ะมีเยอะมากค่ะผักสะระเหน่เห็นไหมคะใบไม่ค่อยจะเหมือนกันค่ะหายากมากๆเลยค่ะผักสะระเหน่มาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีผักไทยแล้วค่ะผักไทยค่อนข้างหายากค่ะบางครั้งมาอันนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตานะคะเนี่ยแล้วก็มีต้นกล้วยนะคะต้นเล็กมากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าต้นกล้วยหรือเปล่าปลูกไปเป็นต้นอื่นก็ไม่รู้นะคะนี่ค่ะเราก็มาเจอเปเปอร์มินต์อยู่ตรงนี้นี่เองค่ะเหลือแค่กระถางเดียวเองนะคะเปเปอร์มินต์คุณสามีก็บอกว่ามันไม่สวยเลยไม่เป็นไรค่ะมันไม่สวยเดี๋ยวรอไปปลูกเดี๋ยวมันก็แตกยอดมาเดี๋ยวเราเด็ดยอดนะคะเดี๋ยวมันก็จะแตกมาใหม่แล้วก็จะขึ้นสวยกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวนะคะแตงกวก็อยากได้แตงกวจีนนะคะเพราะว่าแตงกวจีนนั้นเราเอาไปทำสลัดนะคะมันค่อนข้างที่จะหวานนะคะแล้วก็เป็นลูกที่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดที่ยาวนั่นเองค่ะคนเยอรมันนิยมนำไปทำสลัดนะคะแตงกวก็จะมีแต่แตงกวเล็กนะคะ
แจงกัวยาก็ค่อนข้างที่จะขายหมดแล้วค่ะเพราะว่าคนเยอรมันก็มาซื้อไปปลูกเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะหาแตงกัวนะคะหานานมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยถูกใจคุณสามีนะคะคุณสามีจะกินแค่แตงกัวจีนนะคะมะเขือเทศเยอะมากเลยค่ะและก็เคอร์บิดก็เยอะค่ะแต่คุณสามีก็ไม่ชอบกินนะคะเคอร์บิดหรือฟักทองนะคะอันนี้ค่ะแตงกวนแตงกวนนี่ก็จะเป็นแตงกวแบบเป็นแตงกวหนามนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นแตงกวเล็กที่คนเยอรมันนิยมดองนะคะรสชาติมันก็จะเป็นเปรี้ยวๆอันนี้ก็คล้ายต้นผักชีลาวบ้านเรานะคะแต่ภาษาเยอรมันไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะลืมชื่ออันนี้ก็เป็นโตมะเขือเทศนะคะหรือโตมาโตนั่นเองเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนจะกลับจะแวะไปเอาดอกไม้ที่เราดูไว้นะคะจะหยิบติดมือไปสักกระถางหนึ่งค่ะเพื่อไปปลูกที่กระท่อมนั่งเล่นหลังบ้านนั่นเองค่ะนี่ค่ะดอกค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆค่ะสีชมพูนะคะจะไปปลูกใส่ตะกร้าเองนะคะตะกร้าไม้นะคะลูกแกะนะคะก็น่ารักมากเลยค่ะมีสีขาวและสีเทาวันนี้ก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวนะคะช็อปมาซื้อดอกไม้นะคะต้นไม้ในประเทศเยอรมนีนะคะในช่วงหน้าร้อนค่ะวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะแวะพาชมดอกไม้สวยๆกันค่ะในที่สุดก็อดใจไม่ไหวค่ะหยิบไปสักกระถางหนึ่งค่ะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านได้นะคะสำหรับคนที่ชอบปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะเห็นแบบนี้ก็คงอดใจไม่ได้ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ